ีจ้าสวัสดีจ้าไปติดต่อตามแผนงานประจำวันปิงอะไรคะปิงยังไปแล้วไปเป็นนี่แล้วมาอีกคนมาเป็นสองเด็กเด็กจริงหวานเลยอะไรอะไรไหมคะตอนนี้คือเป็นส้นคุณตาจังเลยอ๋อโอ้แต่จะสมัยต้องเดินเนาะอาจารย์เนาะครับแต่ว่าท่านนี่หน่วยงานนี่ยังเป็นประโยชน์มาความสองทีมครับสามารถจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องกิจกรรมประเมินห้าปีห้าปีก็ยังยืนมาเดินไปผมอยากเดินแล้วมีบ้านมาเดินหน้าตามคุณใหม่เหรอเนี่ยคนเก่าก็อยู่ไหนล่ะหล่อกระเสียงเป็นเก่ากระเสียงกำลังเดินทางมาหน้าแปลกๆไปผมก็เลยงงคนญาติของคนเก่าหรือเปล่ารางวัลรุ่นใหม่ค่ะรุ่นใหม่รับไม้ต่อเป็นคนเก่าเป็นพี่น้องกับคนเก่าไหมครับต้นกัญญามันเดียวกันครับต้นกัญญาต้นกัญญาเป็นคนเดียวกันครับต้นกัญญาเป็นลูกเหรอมาตรงนี้ตรงนี้ข้าเพิ่นย่างก่อนไปเดินอย่างเดียวพาลูกไปพากันเดินด้วยไม่ต้องไปยืนเฝ้าแถวมาพากันเดินป่านี่ไปเดินป่าเดินเลยเรื่องจะถามเยอะแยะเลือกแถวลูกเลือกแถวไปจะไปกับท่านใดก็ไปพาลูกพาไปเยอะๆยิ่งดีไปพาไปด้วยไปอย่าเกียงอย่าเกาะกันไปลูกท่านอยากกล้าหาญลูกเคยไปตรงไหนไปเลยไปดูที่จันขับแม่นอ้าวก็ได้แม่เนี่ยค่ะเออก็ได้แม่เนี่ยก็ได้ค่ะมาจังเจ้าพี่คนหน้าหรือว่าคนนี้ฮัลโหลเอออาจารย์น้อยแล้วเป็นกรรมการค่ะเห็นชื่อเล่าเนี่ยครูบาที่เล่าจ้ะถ้ากำลังคนเรียนนี่ก็โอ้ตาเทียนเราก็ได้มาน่าจะเป็นเห็นแล้วกลัวจะเป็นเมาส์ก่อยนี่ถ้าเหนื่อยจะนี่เตียงนะเดี๋ยวบอกเขาเนี่ยเคยเห็นต้นนี้ก็ได้นะมันมีสมควรน่ะ
ิ้มค่ะยิ้มยิ้มยิ้มทะเบียนกันค่ะทีมทะเบียนทีมทะเบียนขอบคุณมากที่ทำให้ท้องอิ่มค่ะไปเก็บใบนะกลัวว่ามันคาเขี้ยวบอกว่าคาเขี้ยวมันเหนียวป้าต้องใส่จะฟันหลอนั่นคือน้ำสมุนไพรแล้วก็มียาดมด้วยเจ็บหัวตายน้ำแก้ขวยแล้วได้นะอยู่นี่อันนี้ยาดมโอ้พยาดีแล้วก็ยินด้วยเอาประชุมกองทัพบกตัวนี้ขายน้ำแน่ที่เขาเป็นคนให้เพื่อขายนี่น้ำปลาตรงนี้นี่มีจากที่อื่นโอเคหนูเคยอยู่ของเขาแค่บาทค่ะจำได้ไหมคะขอโทษขอโทษเสียงลมนิดนึงนอกร่วงเนาะเสียงรถไฟขนาดที่คุณทำการนี่จะถอยหลังนะขนาดได้น้อยเลยแรงไฟปลาติดมากจ้ะแกให้แปลไหมอ๋อเดินเนาะต้องแปลเนาะประมาณ 2-3 วันมันก็กี่วันเนี่ยก็ 2-3 วันครั้งแล้วเดินทีมกี่คนนะคะมอเตอร์ไซค์ครับอ๋อเอามอเตอร์ไซค์ก็ขับตามทางนี้เลยเครื่องบินผ่านด้วยเราไปกินเท่าไหร่ฝากเราไปหน่อยมียามันโอเค
ต้นที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านี้ผมเคยหูซื้อมันเป็นว่าต้นตะเกียงภาษาพื้นบ้านเขาเตือนนี่ตัวนี้อะไรหมักมุ้ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงครับคือมันเกิดกับสมัยที่เป็นเด็กน้อยผมเอาหมากมาเป็นสักไล่นะครับถ้าอย่างนั้นมันเสียงเป็นยางมันเป็นยางจอกซีมดำคือเขาว่าสักไล่เป็นเล็กน้อยมันเอามาเล่นมากวันนี้ลักษณะพิเศษยังไงมันที่จังไหนกับตอนอันก็คือทุกวันเขามาเกาะซีมติดใบมันติดกระดิกกระดิกใช่ไหมครับอ๋อเอาล่างทดสอบปงกันอ๋อผมติดไว้ดีแล้วผมติดไอ้บงว่าอินทีไหวบ่เก่าเลยเก่าเลยเมียนี่หลีว่าเป็นลมพัดได้นี่ว่าเป็นลมพัดอินทีกระดิกกระดิกเลยเป็นต้นไม้พิเศษคาดว่าในป่าเฮานี่สิมีหลายบ่ก็สิมีในป่านี่ก็สิมีหลายครับเพราะว่าที่เห็นที่เห็นก็คือต้นนี้เพราะว่าติดถนนติดทางติดทางติดถนนต้นบักมุ้ยเนาะเปลี่ยนภาษาบ้านเฮาเดี๋ยวที่ทราบได้หน่อยลงมาลงลงขอบคุณหลายพอหรือเกียงดีเนี่ยเกียงล่มเอาพอเกียงล่มต้นกัญญาก็พอนั่นเองเขียนว่าศีรษะโอเคนะที่ให้ความรู้เข้าไปก็จะได้ให้อนุรักษ์ไว้ละเนาะตามที่ผมเห็นทุกคนผมก็ว่ารักษาไว้เด้อเฮ็ดจังได๋สิคนสิฮู้จักหลายคืนเฮาสิบ่ได้เฮ็ดป้ายเฮ็ดเจ้าได้เขียนป้ายหวงหามเอียงไว้ติครับจนต้นไม้ที่ติดป้ายต้นไม้ที่หายากครับในป่านี้เป็นต้นที่มีลักษณะพิเศษเวลาเราไปเอาเล็บไปขูดที่ผิวลำต้นใบของเขาก็จะสันนะเป็นลักษณะพิเศษนะขอบคุณพ่อเกียงลมและพ่อเกิดมาเกิดมาเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่ให้มันขมใช่ไหมคะเรามีสูตรแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกก็ถูกเพราะฉะนั้นพี่ออสถึงบอกว่าคนทุกคนเป็นปราชญ์ได้ทั้งหมดอย่าไปบอกว่ามีปราชญ์5คน7คนนั่นคือคุณสูญเสียความรู้ที่สำคัญที่มันติดแผ่นดินตรงนี้ครับครับท่านนี้นะครับเป็นตาที่ชุมชนตรงใดในเรื่องของอาหารของงานว่าที่ประชาชนคนที่ชุมชนมันเก็บนะครับอาหารการกินตามฤดูกาลนี่นี่ก็ขาดนี่แม่จะง่ามแรงมันบ่ครับแม่นครับง่ามแรงยังไม่กินติดสองเดือนครับสองเดือนเพราะนั้นมันก็คือเป็นแรงอาหารเลยล่ะแรงอาหารเป็นสิ่งที่มันถูกขั้นกับชีวิตของชุมชนครับครับขอบคุณชาวบ้านเนาะขอบคุณผู้นำชุมชนที่เป็นคอยกันดูแลบุญแง่บุญแง่รักษาจนการคงอยู่ได้รับรางวัลทีหลายๆรางวัลปีนี้ก็อยากรุ่นให้เพื่อนได้รับรางวัลปีแห่งความยั่งยืนของหมู่โลกสีเขียวเนาะอันนี้หมดแอร์หมดแอร์คอยเหมือดที่น้ำแพงสมัยก่อนนี่ป้าไม่ก็สิจักดีหรอกครับเพราะว่าสากม่วงนี่ก็เอาไม้ยืนเลยครับต้องไม้น้ำแพงเท่านั้นเด้ครับแกนมาแตกเนาะแกนเนี่ยต่ำไปมันแตกเป็นไม้บ่ถึงก็ว่าเป็นเนื้อแข็งได้ว่าเป็นเนื้อมันยืดยุ่นยืดยุ่นได้ยืดยุ่นเวลาตามเวลากระทบกับคบกับหยังนี่เขาสิยืดยืนตัวของเขาครับก็สิได้สรุปว่าเป็นแม่น้ำแข็งนี่ปราบก็พี่น้องเถียงก็พี่น้องเถียงมาจนว่าจนว่าสรุปว่าเออไม่นี่เด้อแต่หลักคือพุ่มความรู้นะครับพุ่มความรู้ครับแล้วก็หน่วยข้ามันนี่ยังเอามาเฮ็ดสบู่กับสาผมเหมือนบ่ครับอันมันจะเป็นมืนๆเนาะเป็นมืนๆลื่นๆลื่นๆเรากะเวลาเฮามาถูมันเกิดฟองครับไข่ๆสบู่ซึ่งมันสิสามารถพัดได้ค
ือสบู่หรือบ่นั้นอันก็ยังบ่บ่ได้มีข้อสรุปเนาะบางคนบางท่านอาจจะศึกษาแล้วแต่เฮาบ่ทันมีความรู้วันนี้เพื่อก็เป็นองค์ความรู้ที่โอเคหนูวางเลยเจ้าหน่อไม้เจ้าหน่อไปยายบายไปยายเนี่ยบ้านในยายโอเคค่ะอยู่ไม่นานอันนั้นเป็นข้าวข้าวตอนนี้มีอะไรถูกปากไหมครับถูกปากถูกลิ้นไหมครับถูกยาเดี๋ยวกินแกงเห็ดบ่แกงเห็ดแกงหน่อไม้ตอนนี้ของเนี้ยกินอะไรบ้างเอาใครตื่นกินที่ของข้าวโดยไม่ท้องกินข้าวกันหรือยังเรียบร้อยแล้วเหรอพอครูไปดูโศกงัวบักด่างเคยเห็นไหมงัวบักด่างเออเมื่อเราก็เห็นด้วยไปดูกันมาๆๆจะได้ถ่ายคลิปด้วยไปดูตรงว่าบางดังไปมาๆๆๆมาๆๆๆมาๆๆๆมาๆมาๆๆมาๆๆมาๆ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 ๆๆมา�ๆๆๆมา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 ๆๆๆม
ตอนนี้เด็กๆโรงเรียนบ้านข้อคีแสนต่อกลับมาร่วมกับผู้ปกครองมาช่วยกันดูแลรักษาป่าและพาครูมาดูโศกประวัติศาสตร์ชื่อว่าโศกมัวบักดาต่างดังพร้อมกันชื่อว่าโศกมัวบักดามีใครรู้ประวัติไหมทำไมเรียกโศกมัวบักดาเพราะวัวชื่อว่าบักดาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้หรือเปล่าครับตัวนี้มันจะมาตกโศกเพราะวัวของชาวบ้านครับแล้วมันก็ตกสู่ผีคอหักตายโอ้นี่คือประวัติรู้ละเอียดเลยเงือบักด่างแล้วมันไกลไหมลูกมันยาวไหมสุดยาวจากไหนไปถึงไหนลูกฮะไกลใช่ไหมตรงไหนลึกที่สุดตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ค่ะอ๋อที่มาทำสายชะลอน้ำไว้เนี่ยเนาะโอเคขอขอบใจกลุ่มเยาวชนทุกคนนะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าดูแลรักษาชื่อโศกวัวต่างๆเอาไว้ด้วยความยินดีอย่างยิ่งขอให้ทุกคนไทยโย่ไทยโย่โศกวัวต่างๆพร้อมกัน
โซ่ขั้วบักแดงโซ่ขั้วบักแดงโอ้ยมันเบาเอาไหมหนึ่งสองสามโซ่ขั้วบักแดงโซ่ขั้วบักแดงโอเคก็ได้ไปดูจะไปเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นน้ำงาบูดาวนะลูกจะไปดูไก่ด้วยดูอยู่ที่สูงก็ดูบ่หวานเดี๋ยวท้ายไม่ดีกันอยู่บ้านเฮามันแล้วอยู่บ้านเฮานี่อยู่บ้านเค้าเอิ้นว่าหยังมันแล้วหยัดเพิ่นว่าเดี๋ยวๆเดี๋ยวเอาเลยเอาแนวนี้เอาเลยผมเจอได้พันมันใหญ่เพราะเอาเม็ดไปพ่อบ่อยู่ในนี้ได้จ้ะได้มาแก้แล้วเออเค้าแก้สิเอาสักหน่วยนึง
ขวดอะไรนะ